สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนๆมาดูแหน่แดงที่ผมเลี้ยงไว้นะฮะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตดูนะครับจากการที่ผมเลี้ยงแหน่แดงฮะว่าเราจะเลี้ยงไว้แหน่แดงไว้ตรงไหนนะฮะถึงจะได้ผลดีนะฮะอันนี้จากการที่ผมสังเกตดูนะฮะในส่วนของผมเองนะครับเป็นความคิดเห็นของส่วนตัวของผมนะครับก็ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็หรือยังไงก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้ผมไว้ดูบ่อแรกนะฮะนี่บ่อแรกนะฮะนี่บ่อแรกนะแหน่แดงนะฮะเดี๋ยวนี่บ่อแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบ่อที่2นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่คือบ่อที่2นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับ2บ่อนี้อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือบ่อแรกนะครับการเจริญเติบโตของแหน่แดงเนี่ยจะเติบโตได้ดีแล้วก็เร็วนะครับใหญ่โตกว่านะฮะการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตเนี่ยจะโตได้ดีกว่านะครับส่วนบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับจะโตช้ากว่านะครับช้ากว่าเยอะเลยนะฮะนี่ขนาดว่าปล่อยพร้อมๆกันเกือบพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าผมได้ตักขึ้นแล้วก็เว้นแหน่แดงไว้เหมือนกันแต่ว่าบ่อที่อยู่บ่อที่2เนี่ยบ่อที่2นะครับจะสังเกตได้จะไม่ค่อยโตนะครับเห็นไหมครับสาเหตุนะฮะสาเหตุก็น่าจะเกิดจากนะครับบ่อแรกนะครับบ่อแรกนะฮะก็มันจะวางอยู่กลางแดดทั้งวันเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นแดดส่องถึงทั้งวันนะครับแดดจะส่องถึงทั้งวันนะฮะบ่อแรกนะครับส่วนบ่อที่2เนี่ยมันก็จะโดนแดดประมาณนี้นะครับตอนช่วงเช้าๆนิดนึงนะฮะโดนก็โดนไม่เยอะนะครับเมื่อก่อนหน้านี้มันจะมีต้นมะเขือนะฮะแต่ตอนนี้ผมหักออกไปซะแล้วนะฮะเมื่อก่อนจะมีต้นมะเขือบังอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็หักออกไปแล้วนะฮะก็จะโดนอยู่ประมาณช่วงเช้าแค่นี้แหละครับบ่อช่วงบ่ายมันจะโดนนะฮะต้นมะละกอนะครับต้นขนุนนะครับบังหมดเลยนะครับก็จะไม่ค่อยโดนแดดนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสิ่งนี้แหละฮะทำให้มันเติบโตช้านะฮะก็ผมสรุปเอาได้ว่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะการเลี้ยงแหน่แดงเนี่ยเราควรจะเลี้ยงให้โดนแดดนะครับให้โดนแดดเยอะๆนะครับควรอยู่กลางแจ้งนะฮะไม่ควรอยู่ที่ร่มนะฮะอยู่ที่ร่มมันจะโตช้ากว่านะครับก็คลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างก็คอมเมนต์กันได้นะฮะอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเดี๋ยวไปดูในกะละมังด้วยก็ได้นะครับว่ามันจะไม่ค่อยโตนะฮะที่ไม่โดนแดดนะครับนะครับนี่อยู่ในร่มนะฮะจะไม่ค่อยโดนแดดนะฮะจะโตไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะฮะจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการเลี้ยงแหน่แดงก็คือบ่อน้ำที่เราใส่เลี้ยงแหน่แดงเนี่ยจ
จะไม่มียุงไข่เลยนะฮะไม่ว่าจะเราเลี้ยงในไหนนะครับน้ำจะใสแล้วก็ไม่มียุงนะฮะผมแกวกดูทุกบ่อเลยนะฮะจะไม่มียุงมาไข่ในน้ำเลยนะฮะอันนี้คือดีอย่างหนึ่งนะฮะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเลี้ยงแหน่แดงนะครับก็ยังไงก็อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ